คนบันเทิงอาลัยกราบศพน้ำตาลพ่อเคลียร์ไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์หมอเจอก้อนรอพิสูจน์ที่ศาลาเทพกาญจนาวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมเป็นคืนที่2ของน้ำตาลเดอะสตาร์หรือบุษลันทองชิวที่ล้มป่วยกระทันหันครับมีอาการเลือดไหลออกจากทางปากและจมูกและหายใจไม่สะดวกจนต้องปั๊มหัวใจที่บ้านก่อนญาติจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจนเสียชีวิตลงอย่างสงบในวันที่14มิถุนายนเวลา 2:17 นรวมอายุ28ปีผู้สื่อข่าวครับรายงานว่าตั้งแต่ช่วงสายและตลอดทั้งวันคุณพ่อและญาติครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของวัดได้ช่วยกันจัดระเบียบพวงหรีดดอกไม้สดพวงหรีดพัดลมที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้วายชนมีเป็นจำนวนมากจึงจัดเรียงให้สวยงามอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อมาเวลา 17:00 นครับนายวิโรจน์ทองชิวพ่อของน้ำตาลครับได้เผยความรู้สึกว่าเมื่อคืนตนยังไม่ได้ฝันถึงน้ำตาลแต่เราคิดถึงเขาตลอดในบรรดาลูก3คนตนแคร์น้ำตาลที่สุดพอน้ำตาลเซนซิทีฟน้ำตาลพูดถึงอะไรเราไม่อยากขัดใจในเรื่องที่เรายอมได้ผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าสภาพจิตใจคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อเผยว่าเราไม่รู้ว่าในใจเขาเป็นยังไงเพราะว่าน้ำตาลสำหรับแม่คือที่1ที่2คือน้ำทิพย์น้องสาวคนเล็ก3คนนี้คือคอเดียวกันมองตาก็รู้ใจตนรู้สึกว่าที่เขาไม่มางานศพน้ำตาลเขาบอกว่าถ้าเขามาแล้วก็ต้องร้องแล้วก็จะกลับไปไม่ได้อีกเขาเลยตัดสินใจที่จะไม่กลับมาไม่ใช่ว่าเขาไม่รักพี่แต่อีก3เดือนเขาจะกลับมาทำบุญให้พี่ได้ซึ่งเราทุกคนในบ้านก็เข้าใจในการตัดสินใจของเขาและเห็นด้วยผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าได้บอกน้องไอริสหลานรักของน้ำตาลหรือยังว่าน้าเสียชีวิตแล้วคุณพ่อเผยว่าเขายังไม่รู้เพราะว่าบอกไปเขาก็ไม่เข้าใจว่าตายคืออะไรเขาถามก็บอกว่าน้าน้ำตาลไปทำงานเขายังไม่เคยมาที่วัดเพราะว่าเพิ่งเสียคงต้องรอให้เด็กรู้ความก่อนแต่สุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของไอริสว่าเขาจะบอกไหมผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าตอนที่น้องอยู่โรงพยาบาลญาติๆไปไหว้ขอขมาบรรพบุรุษคุณพ่อเล่าว่าวันนั้นยังไม่เกิดวิกฤตซึ่งเป็นช่วงบ่ายเราทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดปาฏิหาริย์ตนภรรยามาที่บ้านมาไหว้แม่ตนเพราะว่าพี่ชายตนบอกว่าได้ยินเสียงพ่อแม่เราเดินทุกคืนเขาบอกว่าให้ตนกับภรรยามาบอกปู่บอกย่าให้มาช่วยน้องน้ำตาลหน่อยเราทำทุกอย่างพอถึงช่วงเที่ยงคืนเป็นช่วงวิกฤตคุณหมอก็เรียกเข้าไปคุยตนเดาใจหมอไม่ได้ว่าให้ปล่อยแต่เขาไม่พูดเพราะเป็นจรรยาบรรณของหมอมันยื้อมาหลายรอบแล้วทางเราก็ขอให้ยื้ออีกสักรอบตนให้ภรรยาและน้ำผึ้งตัดสินใจพอถึงช่วงวิกฤตให้เราเข้าไปทีละคนน้ำผึ้งเอาเพลงที่ไอริสร้องไปให้น้ำตาลฟังน้ำตาลคงได้ยินแต่ร่างกายเขาไปหมดแล้วผมเชื่อว่าที่น้ำตาลไปเลยเขาคิดถูกคิดดีไม่เป็นภาระให้ใครถึงฟื้นมาไม่มีทางที่จะกลับมา 100% มันเหลือปกติแค่ 20%คนที่ต้องคอยดูแลหลังจากนั้นก็คือแม่น้ำตาลอายุ 28-29 ปีเขามีความสุขมาตลอดเขาพอแล้วคนอื่นมีเรื่องทุกข์มากมายแต่น้ำตาลผมไม่เคยเห็นเขาทุกข์เขาร่าเริงมาตลอดตั้งแต่เด็กเขาเกิดมาเพื่อให้เรามีความสุขเกิดมาเพื่อเสพสุขตอนนี้เขาหมดแล้วไปเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบนต่อข้อถามที่มีหลายกระแสว่าการที่น้องน้ำตาลเสียชีวิตนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าคุณพ่อปฏิเสธทันทีว่าถ้ามีตะปูออกมาตนเชื่อเลยคือเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ตนไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้ไม่สักไม่เสพไม่สูบเรื่องพวกนี้จะมาจากไหนถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งไปข้องแวะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเข้าตัวกับสาเหตุการตายของน้องตนไม่ติดใจแล้วตนก็เรียกว่าเขาเสียด้วยโรคน้ำตาลแต่คุณหมอบอกว่าอีกประมาณ2อาทิตย์น่าจะรู้ผลหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้หลังจากน้ำตาลสิ้นใจเขาได้ส่องกล้องเข้าไปในโพรงจมูกแล้วก็เห็นช่วงท้ายในโพรงจมูกเป็นก้อนเขาเลยตัดเนื้อตรงนั้นไปเพื่อไปชันสูตรอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์จะเกิดจากอะไรหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้ผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าน้องเคยทานยาช่วยให้ผิวขาวหรืออาหารเสริมอะไรบ้างหรือไม่คุณพ่อเผยว่าน้ำตาลเป็นคนไม่ชอบทานยาเขาไม่น่าจะกินพวกอาหารเสริมอย่างเก่งเขาก็กินผักที่แม่เขาเอามาปั่นให้ยาจะกินเมื่อเป็นหวัดบ้านตนไม่มีใครทำศัลยกรรมถามถึงเรื่องลอยอังคารมีการวางแผนไว้หรือยังคุณพ่อเผยว่าลอยอังคารข้างๆวัดนี่เลยแม่น้ำสมุทรสาครที่เลือกไว้ที่นี่เพราะว่าสะดวกตรงนี้เรือใหญ่มากลอยกระดูกน้ำตาลทั้งหมดไม่เก็บเลยเพราะน้ำตาลไม่มีลูกใครจะมาทำบุญให้เขาได้ตลอดตอนที่เราปรึกษากันว่าจะยื้อหรือจะปล่อยน้ำผึ้งบอกว่าพยายามยื้อให้สุดตนบอกว่าถ้าน้องตื่นขึ้นมาเป็นผักแม่จะเดือดร้อนเดี๋ยวหนูจะเอาไปเลี้ยงเองตนบอกว่าหนูไหวเหรอทั้งชีวิตนะแต่ตนสงสารแม่น้ำผึ้งเขาโตมาด้วยกันเลยผูกพันกันมากผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าทราบว่าวันนี้มีของมาส่งให้น้องที่วัดด้วย
พ่อกล่าวว่ามีบุรุษไปรษณีย์เอาของมาส่งให้น้องเพราะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเห็นน้ำตาลตั้งสเตตัสว่ามันรู้สึกดีนะเวลามีของมาส่งแล้ววันนี้ก็มีของมาส่งเราได้คุยกับไปรษณีย์เขาบอกว่าเขามาส่งของให้น้องบอยเราเลยให้เขาเข้าไปไหว้น้องและแกะกล่องของดูจะเป็นตุ๊กตานกเราก็เอาไปวางไว้ข้างโรงศพน้องเราก็งงว่าของส่งมาจากนนทบุรีน้ำตาลเสียมา2วันแล้วทำไมของเพิ่งถึงผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าตอนนี้คุณพ่อเป็นห่วงอะไรบ้างพ่อกล่าวว่าเป็นห่วงตัวเราและแม่เพราะเราไม่ใช่เด็กถ้าเราเป็นอะไรไปใครจะเลี้ยงดูเราหวังลูกแต่ตอนนี้ลูกไปก่อนแล้วผู้สื่อข่าวครับรายงานบรรยากาศสาราเทพกัจจนาวัดป้อมวิเชียรโชติการามครับก่อนที่จะมีการสวดพระอภิธรรมศพของน้ำตาลเดอะสตาร์มีคนในวงการครับมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากอาทิคุณบอยทะกลเกียรติวิลวรรณเพชรมาคอมเมนเตอร์ประจำเดอะสตาร์ปีใหม่สมนรัตน์วัฒนาเสราลัตเกลือกิติเชี่ยววงกุลและกิ๊กพงศักดิ์ฉิมเจริญและเพื่อนๆจากเวทีเดอะสตาร์ครับโดยมีนายวิโรจน์ทองชิวบิดานางสุขใจธีระเมธีกุลมารดาพร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ดาทองชิวหรือน้ำผึ้งพี่คนโตและนายกิติทัศน์ก้องพบจิรพัฒน์พี่เขยคอยต้อนรับแขกเหลือที่มาร่วมงานครับเป็นการรายงานสวดพระอภิธรรมศพคืนที่2ครับซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งครอบครัวมีกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่14มิถุนายนจนถึงวันอังคารที่18มิถุนายนในเวลา19นาฬิกาของทุกวันครับและจะทำพิธีชาปนกิจศพวันพุธที่19มิถุนายนเวลา16นาฬิกาครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ